สุดซิปสนับสนุนโดยไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนช่วงลัดดาซุบซิบสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงโสภาพันธ์สาลีรัฐวิภาคดาวจุฬาคนแรกมารดาพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมณเมนวัดธาตุทองในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมเวลา 17:30 นมัทุรสวาจาออกจากปากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาพูดกับนักศึกษาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนื่องในวันอนันตมหิดลมีความว่าผมเกิดมามีหัวใจดวงเดียวคือหัวใจที่รักชาติเป็นอย่างนี้มาช้านานแล้วคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณชอบทำตัวง่ายๆตามสบายไม่เจ้ายศเจ้าอย่างคราวหนึ่งพามารดาบังเกิดเกล้าไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎไปกับคนขับรถไม่มีผู้ติดตามแล้วไปนั่งรออยู่ในห้องรับรองเพียงลำพังมีพยาบาลเข้ามาเห็นนั่งอยู่คนเดียวและไม่รู้จักว่าเป็นผู้บัญชาการทหารบกจึงปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อประหยัดไฟเจ้าตัวก็ไม่ท้วงติงนั่งร้อนอยู่อย่างนั้นบรรดาแพทย์และคนไข้เตรียมจัดพิธีแสดงมุทิตาจิตให้กับศาสตราจารย์แพทย์หญิงท่านผู้หญิงศรีจิตราบุญนาคในโอกาสฉลองอายุครบ7รอบ84ปีที่ชั้น12อาคารมูลนิธิภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาในวันที่22กรกฎาคมเวลา 11:30 นช่วงโรงเรียนเปิดท่านผู้หญิงพรรณวดีจุฑารัตนกุลมีภาระหน้าที่ใหม่คือรับหลานวัย3ขวบจากโรงเรียนทุกบ่ายนำไปส่งที่คอนโดมิเนียมของสราบุตรชายกับพิยดาสีสะใภ้ปีมาลากุล ณอยุธยาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์หลังนอนป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นเวลา10วันโดยมีท่านผู้หญิงอาริยาคอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดคุณหญิงชดช้อยโสพลพนิษฐ์ยังทะมัดทะแมงแข็งขันกับตำแหน่งประธานสมาพันธ์กีฬาบริดจ์ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกซึ่งเพิ่งจัดแข่งขันชิงถ้วยของสมาคมราชกรีฑาสโมสรอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชคนใหม่เป็นศัลยแพทย์ที่จะมานั่งแทนดร.พิจิตรรัตกุลชื่อรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์มโนไมพิบูลส่วนเลขาธิการสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.คนใหม่อีก2ปีจะเกษียณอายุราชการเป็นชาวเชียงใหม่ชื่อสิรินยาสิทธิชัยคงจะทำให้องค์กรนี้เติบโตเพราะทำหน้าที่เป็นรองเลขาธิการมาเกือบ2ปีแล้วมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นจตุตถาดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่เอริยาจุฑานุการเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยโดยเป็นนักกีฬากอล์ฟหญิงที่ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์3รายการติดต่อกันเป็นคนแรกของประเทศไทยแอนอลิชาหิรัญพฤกษ์ศรีภรรยาของภูริหิรัญพฤกษ์มีอายุครรภ์ครบ40สัปดาห์แพทย์บอกให้เตรียมพร้อมเพื่อการคลอดนับตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมเป็นต้นไปพลเอกไตรรงค์อินทรทัตผู้พึ่งถึงแก่กรรมได้รับการยอมรับจากเซียนพระเครื่องชั้นดีระดับเกจิพึ่งทราบว่าในวาระสุดท้ายของชีวิตห้อยเพียงองค์เดียวคือสมเด็จวัดระฆังส่วนอีก4องค์ที่ไม่ได้สลับสับเปลี่ยนในวันนั้นมีพระรูปหล่อพ่อเงินวัดบางคลานกับเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกับพระผงวัดรังสีและพระผงสุพรรณกินเพื่อสวยมายุราเสวศิลาสะใภ้อดีตองคมนตรีพลอากาศเอกสิทธิ์เสวศิลาเคยแนะนำให้ลัดดาดื่มน้ำเต้าหู้วันละ3แก้วหรือดื่มแทนน้ำได้ทั้งวันจะช่วยลดความวูบวาบของหญิงวัยหมดประจำเดือนลดคอเลสเตอรอลและเสริมแคลเซียมในกระดูกป้องกันมะเร็งเต้านมได้ดีนักแลลัดดาจำได้เมื่อไม่กี่ปีก่อนพลตำรวจเอกสมบัติอมรวิวัฒน์ออกรอบเล่นกอล์ฟที่สนามบางปูตีลูกกอล์ฟไปถูกรังต่อหัวเสือจนแตกทั้งรังตัวต่อบินว่อนทั้งสนามผ
ผู้เล่นนับร้อยวิ่งหนีเอาตัวรอดกันคนละทิศละทางจ้าละวันหม่อมหลวงพร้อมสีพิบูลสงครามหลังรอนแรมไปสภานครชัยศรีให้หมอนวดชื่อจิ๋วจับเส้นสายแค่ชั่วโมงเดียว300บาทถ้าว่ามาวันนี้เดินได้ไม่ปกติต้องใช้ไม้เท้าเหมือนเดิมอีกแล้วและลูกหลานเฝ้าดูแลอยู่ไม่ยอมห่างเพราะออกนอกบ้านไปไหนเกรงจะพัดหลงกลับบ้านหาถูกไม่วิชยะเครืองามลูกชายโทนของดร.วิษณุเครืองามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานนามให้แปลว่าผู้รู้ผู้ฉลาดนักปราชญ์จบปริญญาเอกสาขากฎหมายระหว่างประเทศจากเบิร์กลีย์สหรัฐและมีคำนำหน้านามว่าด็อกเตอร์เหมือนบิดาขณะอายุ26ต้องไม่ลืมว่าสนช.บัญญัติจันเสนะสมัยเป็นอธิบดีกรมที่ดินเคยเก็บรายได้เข้ารัฐถึง 29,896 ล้านบาทสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านั้นที่เก็บได้ 16,536 ล้านบาทพอปีต่อมาก็ได้ยอดทะลุกว่า 40,000 ล้านบาทสูงเป็นประวัติการสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศพันตำรวจตีดร.ยงยุทธสารสมบัติเคยทำบิ๊กเซอร์ไพรส์หลังเกษียณอายุจากตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพียงวันเดียวด้วยการโกนหัวเข้าสู่ผ้ากาสาวพัดเทิดไทยถวาย 72 พรรษามหาราชินีที่วัดป่าต่างจังหวัดสายหลวงพ่อชาวริษฐาวัชราภัยเตรียมงานบุญเลี้ยงพระเพนอุทิศส่วนกุศลแด่บิดามารดาผู้ล่วงลับไปนานกว่า10ปีคืออุดมเสริมศรีพัฒพงพาณิชย์ในวันที่21สิงหาคมที่ตึกวชิรญาณวงศ์โรงพยาบาลจุฬาในความเป็นจริงพิทักษ์อินทรวิทยานันท์อดีตรัฐมนตรีหลายสมัยตอนนี้มีงานหนักคือเป็นคนสวนต้องดูแลสนามตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้ที่สวนจังหวัดอยุธยาหรือสนามกอล์ฟอยุธยาลิงก์ที่มีชื่อเสียงติด100อันดับสนามกอล์ฟที่ดีที่สุดของโลกเมื่อปีที่แล้วมายกิติมศักดิ์6รอบ72กะรัตอีกคนคือวานีชุนหวันซุ่มซ้อมร้องเพลงในวันคล้ายวันเกิด9รอบ96ปีของมารดาบังเกิดเกล้าคือท่านผู้หญิงบุญเรือนชุนหวันเพ็ญศรีเคียงสิริกำลังเข้าแฟชั่นนุ่งผ้าสิ้นไปประชุมคุณหญิงทรงสุดายอดมณีเห็นดีงามเลยชักชวนกันมาที่การสภานิติบัญญัติแห่งชาตินุ่งผ้าสิ้นบ้างเสียใจด้วยกับอรยาธีระโกเมนที่สูญเสียบุญธีระโกเมนบิดาไปอย่างสงบเมื่อตอนสายวันที่9กรกฎาคมสิริอายุรวม99ปีงานพระราชทานเพลิงมีพรุ่งนี้จันทร์18กรกฎาคมที่วัดธาตุทองพระขนงอายุครบ6รอบ72ปีพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์เริ่มนึกชื่อแขก80คนด้วยตัวเองเพื่อเชิญไปซิปดาวดินเนอร์หรูที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นค่ำคืนวันที่24กรกฎาคมนัดดาและในช่วงนี้เราไปติดตามภาพข่าวสังคมประจำสัปดาห์กันค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงกุลธีไกรเลิกประธานร้านศิลปาชีพพระที่นั่งอภิเษกดุสิตนำคณะอาสาสมัครร้านศิลปาชีพพระที่นั่งอภิเษกดุสิตเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเพื่อสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์องค์การอินทรัมพันธ์นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์และครุยวิทยาฐานะพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระราชทานวโรกาสให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำพลตรีฉลองรัตน์นาคอาทิตย์ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าเฝ้าทูลถวายเงินจำนวน 99,425,000 บาทเพื่อสนับสนุนโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังณพระที่นั่งอัมพรสถานชาติสิริโสพลพนิษฐ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเป็นวิทยากรในหลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก Global Business Leaders GBL โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเทรนด์แนวโน้มสำคัญของการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆในโลกยุคดิจิตอลทั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมเป็นจำนวนมากณโรงแรมสยามเคมปินสกี้เมื่อเร็วๆนี้โพพงล่ำซำและสาระล่ำซำรวมเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่17โรงเรียนในพื้นที่เขตห้วยขวางเขตดินแดงและเขตปทุมวันในงานเมืองไทยมอบทุนน้องน้อยครั้งที่27โดยมีอมรกิจเวงกุลร่วมงานที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้แก่ศาสตราจารย์ดร.นันทวัฒน์บรมานันท์ในโอกาสได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นจากสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬาโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ชวนีทองโรจน์มาร่วมงานด้วยที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเทนเจ้าชายแฮร์รี่แห่งเวลส์ฉลองแชมป์กับวิชัยศรีวัฒนประภาประธานจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโลรายการThe King Power Royal Charity Polo Cup พร้อมด้วยอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาที่นำทีม King Power Foxes คว้าชัยชนะโดยรายได้จากการจัดงานสมทบทุนเข้ามูลนิธิการกุศลของเจ้าชายแฮร์รี่แห่งเวลส์ณสนาม King Power Building Bear Park ประเทศอังกฤษการแถลงข่าวคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการเมื่อวันพุธที่6กรกฎาคม2559เวลา10นาฬิกาณหอประชุมดุริยางค์ฐานทัพเรือกรุงเทพท่านผู้หญิงจรุงจิตทีฆระเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติคู่บารมีปกเกล้าชาวไทยพระราชกรณียกิจเคียงคู่เพื่อประชาราษฎร์จัดถึง31สิงหาคมโดยมีอาทิตย์นันทวิทยาและดร.สมชายทรานิสอนมาร่วมงานด้วยที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในงานฉลอง70ปีอาคเนกลุ่มธุรกิจประกันและการเงินโดยมีเจริญคุณหญิงวรรณาสิริวัฒนภักดีโชติพัฒน์อาทินันท์พีชานนท์พลตำรวจเอกสนองวัฒนวรางกูลและสนิทวรปัญญามาร่วมงานด้วยที่โรงแรมพลาซ่าแอทินีนี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปที่ออกอากาศแพร่ภาพพร้อมกันมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 น.ไปจนถึง 19:30 น.และเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 น.และ 11:10 น.ของวันรุ่งขึ้นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ